สวัสดีครับนี่เป็น VCD สอนการเรียนรู้ในการเล่นหุ้นโดยใช้เทคนิคอลนะครับภาพที่เห็นนี้ในหน้าจอนี้เป็นรูปโต๊ะ2ตัวนะครับเรามาดูกันนะครับโต๊ะซ้ายกับโต๊ะทางขวานะครับท่านว่าโต๊ะตัวไหนกว้างกว่ากันครับและดูเหมือนตัวซ้ายใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงมันเท่ากันนะครับความกว้างของตัวโต๊ะครับบริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้นะครับมันเท่ากันนะครับถ้าท่านมีไม้บรรทัดลองเอามาวัดดูก็ได้นะครับว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับเราถูกสายตาเราหลอกนะครับเหมือนเราอยู่ในตลาดหุ้นถ้าเราไปนั่งจ้องมองหน้าจอก็จะถูกการหลอกลวงได้นะครับดูภาพต่อไปนะครับภาพนี้ระหว่างสัตว์ประหลาดตัวข้างหน้าตัวนี้นะครับกับสัตว์ประหลาดตัวข้างหลังก็จะเห็นได้ว่าตัวข้างหลังดูเหมือนตัวใหญ่กว่าใช่ไหมครับและดูน่ากลัวกว่าด้วยใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงมันตัวเท่ากันนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเราถูกภาพทำให้คิดไปว่าตัวข้างหลังเป็นภาพเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวกว่าเลยครับจริงๆแล้วมันอันเดียวกันนะครับในตลาดหุ้นก็เหมือนกันครับเราจะถูกสิ่งเร้าต่างๆลวงตาและลวงใจให้กลัวให้เกิดความรู้สึกนะครับงั้นเราจะต้องหันมาใช้เครื่องมือเครื่องไม้แทนถ้าเราใช้ความรู้สึกและอารมณ์ตัดสินก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคเพื่อที่เราจะได้ศึกษารูปแบบของแนวโน้มนะครับรูปแบบหลักของแนวโน้มก็มีแค่2แบบนี้เองนะครับก็คือ1รูปแบบการกลับตัวครับหรือว่า reversal pattern นะครับ2ก็คือรูปแบบต่อเนื่องนะครับ continuous pattern นะครับรูปแบบการกลับตัวเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดในทางเทคนิคจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเนี่ยครับเราต้องเข้ามาดูนะครับเราต้องมาเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาการกลับตัวของแนวโน้มนะครับในการกลับตัวจะเป็นเบาะแสเตือนการปรับตัวในแนวโน้มเป็นรูปแบบต่างๆนะครับคือถ้าหุ้นกำลังลงอยู่เนี่ยจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเราต้องรีบเข้ามาดูละแล้วก็เข้ามาทำการซื้อในขณะเดียวกันถ้าหุ้นกำลังขึ้นแล้วมันจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเราก็ต้องขายออกไปก่อนนะครับให้ถ้าเราทำได้ทุกๆครั้งก็จะเป็นจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสองก็คือรูปแบบต่อเนื่องนะครับเรามาศึกษาว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะบางทีเราไม่แน่ใจว่าหุ้นจะไปได้อยู่หรือเปล่าหรือหุ้นจะลงต่อหรือเปล่านะครับการศึกษารูปแบบกันต่อเนื่องก็จะให้ได้ประโยชน์จากการลงทุนเพราะว่าเรายังไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อยังคงสภาวะอันนั้นไปก่อนนะครับเราศึกษาแค่นี้นะครับในเบื้องต้นนะครับใน CD ชุดนี้เราจะศึกษาแค่รูปแบบ2แบบนี้เท่านั้นเองในตลาดหุ้นนะครับแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะแนะนำต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็จะมาดูว่าเราจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้างนะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเบื้องต้นเลยนะครับที่เราเห็นจากหน้าจอนี้นะครับก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะกราฟบาร์ก็ได้นะครับหรือเป็นกราฟกับเส้นก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถทำให้เราเห็นแนวโน้มได้ก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งเขาจะนิยมกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับมีทั้งแบบซิมเพิลแล้วก็เป็นแบบเอ็กโพเนนเชียลนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ก็คือบัตโบลิงเกอร์แบนด์นะครับแล้วก็
Parabolic Sound นะครับนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับใช้ในการดูว่าอะไรจะเป็นยังไงหรือจะแนวโน้มของราคาหุ้นจะเป็นยังไงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออินดิเคเตอร์นะครับสามารถแอดเข้าไปได้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างให้ชมเฉยๆนะครับต้องรู้จักกันก่อนครับว่าเราจะวิเคราะห์จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้ข้อมูลที่มากพอนะครับในการวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่าถ้าเปิดมาพร้อมกันหมดอย่างนี้คงจะปวดหัวแน่นะครับละลายตาแน่จะเกิดอะไรขึ้นเราควรจะวิเคราะห์โดยใช้ทีละอย่างนะครับแล้วก็ไว้ประกอบกันนะครับในความหมายของแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละเรื่องนะครับทีละบทแต่สิ่งพวกนี้เราต้องใช้ทั้งหมดนะครับตอนนี้จะออกไปก่อนนะครับเอาอินดิเคเตอร์ออกไปก่อนแล้วก็เอาโอเลออกไปก่อนนะครับอีกอันนึงก็คือไฟโบนัชชีนะครับจะมีการลากเส้นนะครับจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดนี่ครับก็จะได้ค่าต่างๆเป็นแนวรับแนวต้านนะครับถ้าไม่ใช้ก็ออกไปครับแล้วก็มีใช้เทรนด์นะครับในการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับก็แค่นี้นะครับจะมาศึกษาเรื่องเหล่านี้กันนะครับเราจะดูในบทต่อไปแล้วกันนะครับ